ชื่อนางรำผิดด้วยนะครับต้องกราบขออภัยในข้อมูลที่ผิดพลาดด้วยนะครับแนะนำตัวกันที่หนึ่งซ้ายมือสุดของเรานะครับขวามือของท่านนะครับเป็นหน้าที่ของแก้วสีเพชรนะครับต่อด้วยชมพูนุชนะครับเวทีตรงกลางเป็นหน้าที่ของเพชรโสภาดาวรวมใจนะครับลำดับต่อไปเป็นของพรผงเบืองเพชรแล้วก็น้องโบนักผ่าพรนะครับอย่างที่ได้บอกกันไปเมื่อสักครู่นะครับลำดับนี้จะมีการจัดเพื่อรำแก้บนให้กับทางท่านเจ้าภาพนะครับจำนวน3รอบด้วยกันนะครับแก้บนถวายยังสมเด็จพระเจ้าสังฆราชแตงโมนะครับเจ้าภาพของเราก็คือป้าตุ้มพ่วงศรีนั่นเองนะครับนะครับจำนวน3รอบในการแก้บนนะครับรอบแรกตั้งต้นเกิดกับจังหวะตะลุงกับคนดีของแม่เพื่อการแก้บนครับ
Yeah.